ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับ Beam and Channel นะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องใจสงบมาฟังครับผมได้อ่านบทความหนึ่งมานานแล้วครับมีชายหนุ่มคนหนึ่งเขาแสวงหาอยากใช้ชีวิตที่มีความสุขเขาพบชายสูงอายุที่เขาศรัทธาซึ่งเขาสังเกตว่าเป็นบุคคลที่มีความสุขเขาถามชายสูงอายุว่าผมจะต้องมีอะไรบ้างที่จะทำให้ชีวิตบนโลกใบนี้มีความสุขพร้อมกันนั้นเขาได้ยื่นรายการยาวเหยียดเกี่ยวกับสิ่งของที่เขาคิดว่าต้องมีก่อนถึงจะมีความสุขได้ในรายการนั้นมีตั้งแต่มีเงินมากๆมีบ้านใหญ่ๆมีเกียรติยศชื่อเสียงมีความรู้มีหน้าตาดีมีความสามารถและอะไรต่างๆนะผู้ชายสูงอายุกวาดสายตาดูรายการทั้งสิ้นแล้วมองหน้าชายหนุ่มคนนั้นพร้อมทั้งขอดินสอชายหนุ่มคิดว่าผู้สูงอายุคนนั้นจะเขียนอะไรเพิ่มเติมแต่ปรากฏว่าเขาขีดทุกรายการออกแล้วเขียนรายการหนึ่งเป็นรายการเดียวคือใจสงบสุข